าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไปโถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริงมีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริงๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจังมีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะใครเหรอครับเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพย์โครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่าอย่านะครับคุณปู่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่อื้อไปกันเถอะตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะคงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้งโอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนนเหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลยเสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับกรมหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวังพระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกินดูสิพี่เขาอินหน้าดูท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหมแมวอ่ะหน้าอายจะตายหน้าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่เล่นอะไรอยู่หรือหลานผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับมีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเมครับที่ไหนเนี่ยหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้